นายพลอองซานหรืออูอองซานเกิดในวันที่13กุมภาพันธ์1915ที่เมืองนัดเมาบิดาคืออูเผ่าเป็นทนายความมารดาชื่อดอซูผู้เป็นปู่คือโบมิงยองเป็นนักต่อสู้ที่รักชาติและคอยต่อต้านเจ้าอาณานิคมคืออังกฤษนายพลอองซานจึงได้สืบทอดมรดกทางจิตใจคือความรักชาติและเป็นนักต่อสู้มาจากปู่นายพลอองซานเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์กับทุกคนอย่างเสมอภาคและคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของนายพลอองซานคือการเคารพในความถูกต้องไม่กล่าวเท็จและยึดมั่นในคุณธรรมเป็นคนที่ไม่ลุ่มหลงในลาภยศหรือเงินทองและนายพลอองซานเป็นคนที่พูดจาเด็ดขาดการทำงานก็ตรงไปตรงมาและได้เป็นผู้นำการต่อสู้กับอังกฤษเพื่อเอกราชของพม่าโดยได้เป็นผู้นำของสมาคมชาวเราพม่าหรือพรรคตะขินโดยมีจุดประสงค์คือการต่อต้านเจ้าอาณานิคมคืออังกฤษและความต้องการเอกราชทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจเมื่อพม่าถูกอังกฤษยึดเป็นอาณานิคมโดยสมบูรณ์ในปีค.ศ.1855อังกฤษได้ปกครองพม่าโดยตรงและได้ยกเลิกระบอบการปกครองเดิมของพม่าสถาบันที่เคยเป็นศูนย์กลางอำนาจคือสถาบันกษัตริย์ที่รุ่งเรืองมาในประวัติศาสตร์อันยาวนานของพม่าและยังเป็นสถาบันรักษาศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาสิ้นสุดลงการปกครองระยะเริ่มแรกคือระหว่างปีค.ศ.1886ถึงค.ศ. 1925อังกฤษได้ให้พม่าเป็นมณฑลหนึ่งของอินเดียยกเลิกการปกครองในหมู่บ้านแบบเก่าจากเดิมที่เคยผูกขาดโดยชนชั้นสูงในหมู่บ้านด้วยการแต่งตั้งหัวหน้าหมู่บ้านแบบหมุนเวียนกันนำระบบเทศบาลเข้ามาใช้ตามเมืองใหญ่ๆทางตอนล่างของพม่าเพื่อยกระดับการเก็บให้สูงขึ้นนับว่าเป็นการทำลายระบบทางสังคมแบบเก่าของพม่าเกิดการขัดแย้งระหว่างประชาชนและผู้ปกครองที่มาจากต่างหมู่บ้านขบวนการชาตินิยมในพม่าในช่วงระยะก่อนสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งพม่าเริ่มคิดถึงผลประโยชน์ของชาติและส่วนหนึ่งมาจากการที่พม่าเองมีความเกลียดชังอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมอยู่แล้วและส่วนหนึ่งมาจากการศึกษาพระพุทธศาสนาจึงทำให้มีผู้นำชาวพม่าได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็นสมาคมเป็นพรรคและขบวนการเพื่อต่อสู้เจ้าอาณานิคมคืออังกฤษเรียกว่าขบวนการชาตินิยมเป็นปรากฏการณ์ของขบวนการชาตินิยมในอุษาคเนย์ที่ต่อต้านอำนาจของเจ้าอาณานิคมเพื่อปลดปล่อยตนเองให้เป็นเอกราชในที่สุดดังนั้นจึงเกิดสมาคมพรรคต่างๆขึ้นโดยอีกหนึ่งสมาคมที่ต่อต้านอำนาจของอังกฤษคือพรรคตะขินหรือสมาคมชาวเราพม่าซึ่งเป็นพรรคของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยร่างกุ้งซึ่งมีสมาชิกรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้นในปีค.ศ.1938มีนายพลอองซานเป็นผู้นำอุดมการณ์ของกลุ่มนี้คือการต่อต้านอังกฤษการที่นักศึกษาเรียกตัวเองว่าตะขินหรือทะขินก็เพื่อสร้างความเท่าเทียมกับคนอังกฤษเพราะคำว่าทะขินมีความหมายว่าเจ้านายเป็นคำที่คนพม่าเรียกคนอังกฤษดังนั้นการที่นักศึกษานำคำนี้มาใช้จึงดูเหมือนว่านักศึกษากำลังเล่นเกมทางการเมืองเพื่อต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมคืออังกฤษการที่นักศึกษากลุ่มนี้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยการประท้วงเพื่อต่อสู้กับอังกฤษโดยต้องการเอกราชสมาคมชาวเราพม่ามีจุดประสงค์คล้ายกับ ECBA คือต่อสู้เพื่อเอกราชปฏิเสธที่จะร่วมมือกับฝรั่งในระยะเวลาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1จนถึงสงครามโลกครั้งที่2ดังนั้นทั้ง ECBAและสมาคมชาวเราพม่าก็กลายเป็นศูนย์กลางของกระบวนการชาตินิยมการสร้างผู้นำแบบใหม่ผู้นำแบบนี้ต้องมีอุดมการณ์ที่แน่นอนเพื่อเอกราชและประชาธิปไตยซึ่งกระบวนการชาตินิยมของพม่าก็ยังเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อต่อสู้เรียกร้องเอกราชให้กับชาติของตนในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เมื่อญี่ปุ่นยึดพม่าได้อังกฤษได้ถอยไปอยู่ที่อินเดียมีการจัดตั้งกองทัพแห่งชาติเพื่อทำการขับไล่อังกฤษโดยมีญี่ปุ่นให้การสนับสนุนญี่ปุ่นอ้างว่าจะให้เอกราชแก่พม่ากลุ่มตะขินนำโดยอองซานหาเชื่อน้ำคำของญี่ปุ่นไม่แยกตัวออกมาจัดตั้งองค์กรต่อต้านญี่ปุ่นโดยร่วมมือกับอังกฤษเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษเข้ามาปกครองพม่าดังเดิมอังกฤษยอมเจรจากับอองซานยอมให้ชาวพม่าเข้ามาปกครองทั่วไป
พม่าเตรียมร่างรัฐธรรมนูญในปีค.ศ. 1947และมีการเลือกตั้งในปีเดียวกันฝ่ายที่ชนะการเลือกตั้งก็คือพรรค AFPFL ที่นำโดยอองซานและรัฐมนตรี8คนถูกลอบสังหารอูนุกลายเป็นผู้นำทำการร่างรัฐธรรมนูญเจรจากับอังกฤษจนได้รับเอกราชและเป็นนายกรัฐมนตรีของพม่าในวันที่4มกราคมค.ศ. 1947นายพลอองซานเป็นคนเด็ดขาดในการตัดสินใจยึดมั่นในคุณธรรมดังนั้นพวกครองอำนาจฝ่ายอังกฤษจึงหวั่นเกรงในตัวของท่านนายพลนายพลอองซานได้ประกาศยื่นคำขาดต่อรัฐบาลอังกฤษเพื่อให้มอบเอกราชให้กับพม่าโดยท่านนายพลได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าหากไม่ได้เอกราชพม่าอย่างแท้จริงแล้วจะขอลาออกจากรัฐบาลดังนั้นนายคลีเมนต์แอดลีนายกรัฐมนตรีของอังกฤษจึงต้องยอมประกาศว่าจะให้ประเทศพม่าเป็นเอกราชและพม่าก็ได้รับเอกราชเมื่อวันที่4มกราคมค.ศ. 1948แต่นายพลอองซานไม่ได้มีชีวิตอยู่จนถึงพม่าได้รับเอกราชเนื่องจากได้ถูกลอบสังหารเมื่อวันที่19กรกฎาคมค.ศ. 1947มีอายุแค่เพียง32ปีพร้อมสมาชิกคณะรัฐมนตรีพม่าบางนายการลอบสังหารครั้งนี้เป็นปัญหาความขัดแย้งภายในของพม่าเองผู้ที่เป็นหัวหน้าการลอบสังหารคืออูซอเนื่องจากอูซอเป็นนักการเมืองฝ่ายขวาที่ฝักใฝ่ฝ่ายญี่ปุ่นแต่อังกฤษถือความลับได้ก็เลยจับอูซอในประเทศไปอยู่ในแอฟริกาครั้นสงครามสงบลงอูซอก็ได้รับการปลดปล่อยกลับมาพม่ากลุ่มนักการเมืองฝ่ายขวาหวังว่าอูซอจะกลับมามีบทบาททางการเมืองอีกแต่ก็ผิดหวังเพราะกลุ่มอูซอยังมีความขัดแย้งกับกลุ่มของนายพลอองซานจนกระทั่งมีการลอบสังหารท่านนายพลอองซานในที่สุด